ันนี้เท่าไหร่คะดาวติดมาสักอันนึงอันนี้คือบอลใช่ไหมพี่ดึงดึงโชว์เลยจ้าอันนี้จันสำลิดนะคะเวลาไปออกนี่ตื่นเต้นมากเลยนะเป็นบอนไซขนาดใหญ่มากปั๊มปตท.นะคะตลาดต้นไม้ปทุมธานีนะคะนี่เห็นไปนี่แล้วก็มาถึงกันแล้วนะคะตลาดต้นไม้ปทุมธานีแทนเดี๋ยวเราไปลงไปรีวิวกันว่าแบบมีอะไรบ้างตลาดต้นไม้ปทุมธานีตำบลบางเดืออำเภอปทุมธานีนะคะเซิร์ช Google มาตามนี้เลยค่ะเฮลโลสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับยุ้ยโมโม่ชาแนลนะคะวันนี้นะคะพามาเดินตลาดต้นไม้ปทุมธานีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีต้นไม้อะไรบ้างนะคะแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะของตลาดต้นไม้ที่นี่นะคะก็จะเป็นปั๊มปตท.ปทุมธานีนะคะแล้วก็จะมีไทยพัสดุตรงนี้นะคะเซิร์ช Google มาได้เลยนะคะต้นไม้ปทุมธานีเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างร้านแรกก็จะเป็นแบบแคคตัสนะคะต่างๆนะคะมากมายไปดูกันว่ามีคนป่าหรือเปล่าที่คนป่าไหมนี่คนป่าของเราอันนี้เท่าไหร่คะอ๋อนี่คือถ้าใหญ่เขาจะเป็นแบบนี้เหรอคะอ๋อต้นใหญ่จะเป็นแบบนี้นะทุกคนอันนี้คือยังต้นเล็กอยู่ต้นใหญ่เท่าไหร่คะต้นใหญ่650ต้นเล็กอ่ะ200ค่ะ200ต้นเล็ก200นะทุกคนร้านนี้ก็คือจะอยู่ร้านแรกเลยนะคะก็จะมีแคคตัสเยอะแยะมากมายนะคะร้านที่2ก็จะเป็นร้านกระถางนะคะเป็นกระถางดินเผานะคะต่างๆนานานะคะอันนี้40บาทเองเขาแปะราคาไว้อันนี้180ใหญ่มากทุกคนอันนี้50บาทยังใหญ่อันนี้50บาทนะคะเป็นกระถางดินเผาอันนี้30บาทอันนี้30บาทเอาไปปลูกแบบมังเซล่าง่ายอันนี้120บาทกระถางใหญ่แล้วก็จะมีแบบกระถางแบบเยอะแยะมากมายนี่มีบัวบกโขดด้วยนะทุกคนแบบอันจิ๋วจิ๋วจิ๋วเนี่ยดูจิ๋วมากอันนี้กนกลายไทยนะคะต้องถามเขาว่าเท่าไหร่กนกลายไทยอันนี้เท่าไหร่คะ250อันนี้250ใช่ไหมคะค่ะต้นนี้250บาทนะคะกนกลายไทยสวยมากอันนี้ออมเท่าไหร่คะปลูกในน้ำนะคะนี่ออม390นะคะแล้วอย่างแก้วสารพันนี้ค่ะแก้วสารพันนี้250อันนี้250นะคะแบบจัดแล้วอันนี้1,200ใครเป็นสายแคคตัสก็ดูอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะนี่ก็1,200นะคะอันนี้ก็1,200แบบอย่างไม้อวบน้ำตรงนี้ก็คือ180บาทนะคะอันนี้60บาทอันนี้150เป็นถังทองจิ๋วๆบอลต่างๆนะคะบนนางไหมสายชนอีเหนานะคะพญาพานทองต้นนี้นะคะกระเจียวเท่าไหร่อะคะอย่างนี้กระเจียว50บาทกระเจียวอย่างนี้50บาทนะคะ50บาทแล้วก็ระดาวันเนี่ย150ค่ะอย่างระดาวันนี้150นะคะอันนี้ต้นอะไรคะต้นใหญ่มากเลยพญากาสังค์อันนี้ขายไหมคะไม่ได้ขายตั้งเป็นแลนด์มาร์คไว้จะเป็นไม้ที่สำหรับแม่พวกเมตตามหานิยมอ๋อเมตตามหานิยมใช้ใบตากแห้งแล้วไปบดใส่เวลาเลี่ยมพระเครื่องหรือว่าใส่สักยันเลี่ยมพระเครื่องกับสักยันก็จะเอาใบเนี้ยไปบดใส่ใช่อยู่ยงคงกระพันเมตตามหานิยมอยู่ยงคงกระพันเมตตามหานิยมโอ้โหมีหลายใบแล้วเนี่ย และอย่างหน้าวัวอย่างนี้เท่าไหร่คะคุณพี่หน้าวัวอันนี้300ค่ะอันนี้300อันนั้น280ค่านู้น280มันอันนั้นมันจะเป็นพันนอกอันนี้จะเป็นพันไทยพันไทยค่ะอันนี้ลิ้นมังกรลิ้นมังกรแคะลิ้นมังกรแคะเท่าไหร่คะ220ก็ได้200ค่ะอ๋ออันนี้220นะคะได้200จะมีหน่อแถมให้ด้วยอ๋อมีหน่อ1หน่อด้วยแถมให้ด้วยนะคะลิ้นมังกรด่าง
วยมากโอเปนเทียนด่างพี่ขายเท่าไหร่คะ350 350อันนี้เงินไหลมาเหรอพี่ใช่ทำไมมันหน้าตาเป็นแบบนี้อ๋อแบบว่าไม่ด่างใช่ไหมเนจันโกเมนเท่าไหร่คะพี่เนจันโกเมน200สวยมากเลยเนาะใบมันกลมดิ๊กแล้วมีดาวติดมาสักอันนึงไหมอยากได้ดาวอุ้ยต้นนี้อะไรแปลกๆอันนี้บัวสันโดษอันนี้บัวสันโดษอุ้ยสวยมากเลยเท่าไหร่คะพี่บัวสันโดษ150ค่ะ150เอาไหมเธอบัวสันโดษนะคะนี่150นะคะอันนี้ใส่ใบสักใส่ใบสักเท่าไหร่คะตัวนี้250ค่ะ250แล้วถ้าเป็นตัวนี้590ถ้าอันใหญ่ก็590ถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นแคะถ้าตรงนั้นเป็นแคะแคะจะใบเล็กอ๋อแคะใบเล็กใช่ค่ะลำต้นจะลำต้นจะพอๆกันกับพันธุ์ปกติธรรมดาต่างกันที่ใบแล้วอย่างคานกยุงนี่เท่าไหร่อ่ะคานกยุง250ก็ได้230ค่ะ230ถ้าสนใจมาซื้อก็อยู่ร้านแรกเลยชื่อพี่อะไรคะค่ะร้านหนูเล็กค่ะร้านหนูเล็กนะคะมาหาพี่เขาได้เลยอันนี้ต้นใหญ่มากค่ะอันนี้เท่าไหร่คะพี่อันนี้400ค่ะอันนี้400บาทนะคะพี่โลเดนเดือนหยกต้นใหญ่มากค่ะใบสวยแต่พี่ก็หากันตอนนี้คือพี่โลก้านส้มอ๋อเป็นพี่โลก้านส้มเป็นอีกอันนึงอย่างเงี้ยค่ะพวกผักสวนครัวนี่ครัวก็20บาท3ต้น50ค่ะ3ต้น50ต้นละ20บาทนะคะคือผักสวนครัวนะคะตรงนี้ได้ค่ะขอบคุณค่ะร้านนี้ก็จะมีบอนอีเหนานะคะมีโกเมนใบกำลังจะออกนักคราชนักคราชต้นเท่าไหร่อ่ะพี่ต้นนี้1,500นะคะนักคราชแล้วนี่ก็เป็นออมเนาะออมชมพูออมชมพูเท่าไหร่คะอันนี้150ค่ะตัวนี้300อันนี้150อันนี้300นะคะอันนี้พิงสปอร์ตอันนี้พิงสปอร์ตต้นนี้850นะคะแล้วต้นนี้อันนี้กระหนกลายไทยค่ะอันนี้ก็850อันนี้850นะคะกระหนกลายไทยกำลังมาร้านที่เปิดทุกวันเลยไหมคะเปิดทุกวันตรงนี้ก็จะเป็นบอลต่างๆอุ้ยมีผีเสื้อด้วยมีผีเสื้อด้วยนะคะผีเสื้อนี่ต้นเท่าไหร่คะผีเสื้อนี่ต้นละ120บาทนะคะแล้วก็มีเฟิร์นแล้วก็มีถุงเงินถุงทองอันนี้สวยดีอันนี้คือบอลใช่ไหมพี่บอลค่ะบอลที่สวยดีเนาะอันนี้มันยังไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่ยังไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่ต้นนี้เท่าไหร่อ่ะพี่อันนี้ขายอยู่600อันนี้600สวยเอาไหมบอลนำสตูลพี่ขายเท่าไหร่คะอันนี้ขายอยู่500อันนี้500นะคะต้นนี้1,200นะคะขึ้นหลักแล้วนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรนะหัวใจแนบภูหัวใจแนบภูหัวใจแนบอันนี้ภูด่างยักษ์ใช่ค่ะอันนี้1,500อันนี้1,500นะคะภูด่างยักษ์ดีตูพี่เขายืนนี่ตัวเท่าแบบพี่เขาเลยอันนี้แอปเปิ้ลนะคะอันนี้พี่เขายังไม่ขายนะเพิ่งเอามาลงหลักอันนี้หินอ่อนอันนี้สวยพี่แล้วอย่าง2ต้นข้างหน้านี้พี่ขายเท่าไหร่อะคะอันนั้นไม่รู้จักชื่อเขาเรียกลูกไม้ค่ะใบใหญ่มากเลยอันนี้800ต้นนี้อะคะราคาเดียวกันอ๋อราคาเดียวกันสีสวยมากเป็นบอลที่สีสวยมากอันนี้ใบมันจะแบบข้างหลังเป็นสีชมพูนะคะมีแบบนี้อะค่ะสวยมากเลยกลางวันเขาจะบานออกแล้วกลางคืนเขาก็จะหุบเหมือนพนมมือไหว้พระอย่างเงี้ยนะคะนี่ใบข้างหลังเป็นสีชมพูคือใบสวยมากนะคะอย่างนี้เท่าไหร่คะพี่นี่ต้นนี้60บาทนะคะนางกวักนี้เท่าไหร่คะพี่นางกวักนางกวักนี้50บาทนะคะแล้วโกเมนนะคะพี่ต้นใหญ่มากต้นโกเมนนี้600นะคะคือต้นใหญ่มากนะคะแบบใบเท่ามือเลยเยอะแยะมากมายเนี่ยค่ะอย่างก็ต้นละ50บาทโอ้แคคตัสพี่เขาก็มีนะคะแล้วก็จะมีแบบต้นแดงๆมอนสเตล่าก็มีนะมอนสเตล่าพี่ขายต้นเท่าไหร่คะต้นใหญ่ต้นใหญ่800นะคะตรงนู้นนี่ไงกนกลายไทยออมลายกนก
พี่ขายต้นละ150บาทนะคะนี่ภูงาช้างก็150บาทกระหนกลายไทยก็150บาทนะคะมีกวักมรกตดำด้วยถ้ากวักดำตรงนี้ก็ต้นละ220บาทค่ะอีพีนะคะตรงนี้มีอีพีด้วยนะคะอีพีพี่ก็จะขาย300บาทอย่างต้นนี้300บาทนะคะอีพีเหลืองก็มีนะอีพีเหลือง350บาทนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีพีเหลืองอันนี้ใบสีแบบสวยๆนี้ก็300นะคะชำแล้วเรียบร้อยออมชมพูตรงนี้ก็คือต้นละ150บาทนี่แบบนี้150บาทนะคะของจีนอ๋อผลิตของไม่ทันใช่ไหมถ้าของจีน200อย่างนี้ถ้าอันนี้200นะคะแต่ถ้าอันนี้ของไทยใช่ไหมพี่ของไทย150ผลิตไม่ทันโตไม่ทันเนาะต้องสั่งของจีนทำไมของจีนเขาไม่ได้ห่อนี่นะเขาใส่ถุงแล้วก็ใส่อัดลังมาเลยอ๋อเขาจะฟื้นบางใบก็หักอ๋อมันเดินทางไกลอะเนาะแล้วอย่างกระถางใหญ่ๆอย่างเงี้ยพี่กระถางใหญ่มันมีอยู่3อันอะอ๋อมี3กออย่างนี้เท่าไหร่คะกอนี้เปลือยนะคะโอ้ดึงโชว์เลยจ้า150เสียไปแล้วเสียไปแล้ว150งั้นก็150 3อัน150 3อัน4เท่าไหร่3 450อันนี้ก็คือ450นะคะ500กระถางใหญ่ก็คือ500นะคะไม่ได้คิดกำไรค่ะไม่ได้คิดกำไรค่ากระถางกระถางก็คือให้เลยอย่างนี้นะคะประมาณนี้อันนี้มีแบบขึ้นหลักแล้วด้วยขึ้นหลักป้าซื้อมาทำพันจัดนะ 2,500 แต่ว่าป้าเขาซื้อมาทำพันนะคะไว้ว่าตัดข้อเนาะแล้วก็ช้ำใช่ไหมเนี่ยใบออกอะสปอร์ตอันนี้พิงสปอร์ตพิงสปอร์ตตามป้ายเนาะพิงสเปซ 1,600 เงินไหลมาชมพู 1,000 บาทนะคะแล้วก็ซิงโคเนียมตรงนั้น 1,500 นะคะตรงนี้ก็พิง 1,000 บาทนะคะอันนี้ตัดแบบยังไงนึกว่าขึ้นมาด่างอันนี้ไม่ด่างใบอ่อนอันนี้โกดด่างอะแพงใบนึงก็หลายหมื่นหลายพันอ๋อนี่ก็เป็นของมิ้นโกลด์มิ้นโกลด์มิ้นเหมือนกันอันรอยป้าตัดแล้วตัดแล้วเรียบร้อยไปอยู่ตรงนู้นเรียบร้อยซื้อมาทำแม่พันซื้อแม่มันมา 2,000 อ่ะกระถาง 2,000 ซื้อแม่มา 2,000 แล้วก็ตัดมาเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ต้นอะไรคะเนี่ยสวยดีอันนี้หงสาด่างหงสาด่างโอ้สวยดีแดดใบเสียเลยอ๋อเลี้ยงยากไม่ชอบแดดน้องไม่ชอบแดดอันนี้หูช้างด่างนะคะคุณป้ายังไม่ได้ขายซื้อมา 2,000 บอนกระดาษรอไข่มันใช่ไหมอันนั้นบอนกระดาษบอนกระดาษทรงนี้ไม่ค่อยสวยเอามาเห็นของบ้านหนูนะสวยสวยมันต้องใบกลมๆแล้วก็มันจะสวยป้าก็เปิดร้านทุกวันเนาะเปิดทุกวันแต่ต้องมาสายซึ่งมายังไม่ลดน้ำต้นไม้เลยอ๋อยังไม่ได้ลดน้ำต้นไม้เลยป้ามาทุกวันนะคะก็มาดูได้ที่ตลาดปทุมนะคะป้ากำลังทำร้านอยู่นะคะเปิดทุกวันกี่โมงคะป้าแล้วแต่แล้วแต่ช่วงทำงานบ้านเสร็จป้าก็มาเนาะโอเคมาหาป้าได้ป้าชื่ออะไรนะคะป้าบอนป้าบอนบนบนป้าบนนะคะมาหาป้าบนได้ที่ร้านนะคะโอเคขอบคุณค่ะก็จะมีต้นกล้วยด้วยนะกล้วยหอมกล้วยไข่อะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยนี่คุณลุงก็กำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ไม้ผลไม้ดอกอะไรเงี้ยก็มีเยอะแยะนะคะร้านไม้ผลสวนลุงพรนะคะได้นะคะราคานี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะข้างในเต็มเลยมีออมด้วยพิงสปอร์ตนี่เงินไหลมาอันนี้เป็นกุมารแดงเสน่ห์จันดำนี่คือแบบต้นใหญ่มากเลยเสน่ห์จันดำเท่าไหร่คะต้นนี้ 3,700 นะทุกคนเศรษฐีรวยโชคอะค่ะ 1,200 ต้นนี้ 1,200 นี่ไงบัวสันโดษป่ะใช่ครับผมบัวสันโดษจะเป็นลายทางกับลายธรรมดาลายทางกับลายธรรมดาลายทางนี่เท่าไหร่คะลายทางขายอยู่150บาท150ถ้าลายปกติ100บาทนะคะตรงนี้ก็จะมีเสน่ห์จันทร์เพียบเลยเสน่ห์จันทร์ทองนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเสน่ห์จันทร์แดงนะคะจันทร์นาคนะคะเป็นแบบนี้อันนี้จันทร์สำริดนะคะโอ้
นี่โบโบโคดไม่ต้องใส่ดินเลยวางไว้เฉยมีจันทร์ประกายดาวแอบอยู่ตรงนี้นะคะต้นนี้ 8,000 บาทนะคะนี่เสน่ห์จันทร์เขียวก็มีแบบมีทุกจันทร์อยู่ที่นี่หมดเลยต้นนี้หนวดปลาหมึกใช่ไหมคะปลาหมึกด่างเท่าไหร่คะต้นละร้อยครับผมอันนี้ต้นละร้อยนะคะต้นละร้อยต้นละร้อยแล้วก็อันนี้เล็บคุดเล็บคุดด่างต้นละร้อยเหมือนกันค่ะแล้วก็อันนี้เป็นดอกครับดอกเหลืองเลซี่ดอกเหลืองกระถางเท่าไหร่คะ20บาทครับอันนี้20บาท3ต้น50บาทนะคะโอ้ยน่ารักจังเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันอันนี้น้องอะไรคะชื่อต่ายครับน้องต่ายนะคะพารีวิวร้านเลยค่ะมีเป็นพวกตระกูลซิมโฟเนียมอ๋อส่วนใหญ่น้องต่ายจะเป็นตระกูลซิมโฟเนียมหมดเลยนะคะก็จะมีออมค่ะออมนาคออมเงินอย่างนี้กระถางเท่าไหร่คะ500ครับผมอันนี้กระถางละ500ใช่ครับเลือกฟอร์มได้เลยแบบชอบแบบไหนใบเขาสวยมากเลยนะไม่ได้แบบเป็นลงเป็นรูอะไรเงี้ยคือสวยมากก็สีสวยเหมือนกันอันนี้เป็นออมนาคครับผมต้นละ200อันนี้ต้นละ200นะคะออมนาคและอันนี้ต้นละ800ครับเป็นทีคิงทีคิงใช่สามกษัตริย์ทีคิง3กษัตริย์อันนี้ต้นละ800ใช่ครับมอนสเตล่าไทคอนครับผมอันนี้เป็นพันจากอเมริกาเนาะพันจากอเมริกาใบกำลังออกแล้ว1ใบเวลาใบออกนี่ตื่นเต้นมากเลยนะใช่พี่เพราะว่าเขานานมากเป็นเดือนแล้วครับผมได้มาเนี่ยก็คือตอนนั้นนะคะพอเขาเริ่มแทงหลอดมา uh-huh. รู้สึกประมาณเกือบ2เดือน2เดือนยังไม่ขี้เลยครับเพิ่งจะเริ่มขี้นี่ใบกำลังจะคลี่ออกมาต้องมารอรุ้นนะคะว่าใบแบบเป็นยังไงจับเงินเท่าไหร่คะอันนี้ขายอยู่ที่650ค่ะอันนี้650นะคะร่างแรกๆเนาะใช่ครับเป็นร่างแรกเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวอุ้ยตัวนี้สวยมากเลยต้นนี้เท่าไหร่อ่ะเงินไหลมาด่างขาวกระจายนะพี่ผมเปิดอยู่ 2,000 ครับผมอันนี้ 2,000 นะคะใช่ครับจะพี่ดูลายของได้เลยมันเหลืองด้วยนะเนี่ยตรงนี้ต้องรอลุ้นครับผมว่าแต่ผมคิดว่าขาวเพราะว่าเขาเป็นเชื้อขาวอยู่แล้วอ๋อเป็นเชื้อขาวแล้วก็นี่ก็เป็นเงินไหลมาชมพูเงินไหลชมพูอันนี้ลูกค้าผมจองแล้วจองแล้วนะคะอันนี้จองแล้วอันนี้ยังไม่มีคนจอง 2,000 สวยมาก650อันนี้650ใช่ครับแต่ว่าต้องรอผมรอเขาขึ้นมาอีกใบหนึ่งนะฮะกำลังขึ้นใช่ไหมนี่ครับผมกำลังขึ้นมาแล้วกำลังรออ๋อหลอดกำลังมาแล้วใช่ครับมาแล้วซึ่งถ้าหลอดมาเนี่ยแสดงว่ารากเขาเกาะแล้วเพราะผมเปลี่ยนกระถางไปวันเมื่อที่ก่อนต้องใช้เวลามาถ้าเราเปลี่ยนกระถางนะครับรอให้รากเขาเกาะดินสักหนึ่งอาทิตย์พอรากเกาะดินปุ๊บเนี่ยหลอดเขาก็จะเริ่มขึ้นมาจะขึ้นมาใช่ต้องแจ้งลูกค้าตลอดเลยว่าเพราะบางทีเราเปลี่ยนกระถางแล้วถ้ามันไม่ขึ้นมาเราก็จะเดือดร้อนเฮ้ยทำไมซื้อไปแล้วไม่เห็นมีใบใหม่ขึ้นมาน้องต่ายก็เปิดร้านทุกวันใช่ไหมคะก็จะมีช่วงวันศุกร์ครับที่ว่าจะเปิดที่เย็นเพราะว่าจะเข้าสู่วันหนาวอ่าฮะใช่ครับมีเพจ Facebook ไหมเผื่อคนจะติดต่อเพจ Facebook นะคะผมทำไอ้นี่ไม่ได้นี่นะคะจะเป็นเพจ Facebook นะคะติดต่อได้ที่นี่นะคะเบอร์นี้นะ0971028638นะคะตามนี้เลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็มาถึงอีกร้านนึงนะคะเป็นร้านน้องมิวนะคะชื่อเพจ Facebook นะคะเดี่ยวสุดจริงเพจบักเดี่ยวชวนชมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะน้องมิวจะพาชมอยู่ในตลาดนี้เหมือนกันเนาะเป็นบอนไซชวนชมเราไปดูตรงนี้กันก็ได้ว่าทำไมเราถึงต้องทำให้มันแบบระยงระยางอย่างนี้เราแขวนเราถอนล้างรากแขวนขึ้นเพื่อเราจะแต่งรากครับแต่งรากเพราะเราจะโชว์รากใช่ไหมใช่เราแต่งรากแล้วเวลาแต่งแล้วมันก็จะดูสะอาดมากพอแต่งมันก็จะดูสะอาดก็คือเราจะเอาออกมาแล้วเราก็ล้างล้างของใครของมันเอาไว้เวลาเราปลูกแล้วเราจับเราก็จะได้เรียงรากได้ให้เราตามใจของเราตามใจเรานะคะอันนี้ก็คือน้องเอาขึ้นมาหมดเลยนี่ก็ขวดนี้ก็น่ารักเนี่ยกลมๆเนี่ยน้องก็จะทำอย่างเงี้ยทุกวันนะคะเนี่ยขวดเขาก็จะกลมๆก็คือเอาขึ้นมาโชว์ขวดเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าต้นที่ทำเสร็จแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างมีราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะใครที่แบบว่าชอบนี่ก็คือทำเป็นบอนไซเป็นบอนไซขนาดใหญ่เป็นบอนไซขนาดใหญ่มากอันนี้ก็คือกิ่งตอนราชินีพันดอกที่จัดรากแล้วเนี่ยจัดรากอันนี้จัดรากแล้วแล้วก็เข้าลวดแบบสไตล์อ๋อนี่อันนี้คือเข้าลวดเลยจ้าข้างในนะคะเป็นสไตล์บอนไซ
อ่ะนี่นะคะเขาจะเข้าลวดแบบนี้เลยอืมนี่แบบนี้เลยถนนราคาต้นนี้อยู่ที่80,000ครับ80,000อ่ะอันนี้80,000นะคะต้นนี้ก็คืออายุยาวนานประมาณอันนี้8ปีได้แล้วก็คือคิดไปตามปีเพราะว่าการเลี้ยงดูการนู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะถ้าสมมติว่าคนชอบสนใจก็จะขนไปยังไงเนี่ยน้องมิวไปส่งได้อ๋อไปส่งได้นะคะไปส่งได้ถ้าอยู่ต่างจังหวัดอ่ะก็ไปส่งได้ไปส่งได้เหมือนกันนะคะอันนี้ 80,000 นะอืมโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นต้นไฮไลท์ของที่ร้านเลยค่ะเป็นแลนด์มาร์คนะคะแล้วก็จะมีต้นอื่นๆนะคะเล็กๆน้อยๆบอนไซต้นเล็กๆอย่างต้นเล็กๆนี้เท่าไหร่เอ่ยก็6-7ประมาณ 7,000 ได้อันนี้ 7,000 นะคะต้นเล็กๆก็จะ 7,000 เขาจะมีแบบวิธีขั้นตอนในการทําของเขาก็คือต้องไปล้างรากโชว์โคดขึ้นมานะคะอย่างต้นนี้เท่าไหร่คะใหญ่ขึ้นมาหน่อยตอนนี้ 18,000 ครับแต่ยังไม่ได้เข้าลวดตอนนี้ 18,000 อันนี้ยังไม่ได้เข้าลวดเพราะเขายังไม่มีลวดเหมือนเมื่อกี้ยังแบบเพิ่มรายละเอียดอยู่ในต้นยังไม่เข้าลวดถ้าเข้าลวดแต่ก็ดึงไว้ใช่ดึงให้เขาไม่ติดกันใช่ไหมให้กิ่งเขาสยายออกอ๋อให้กิ่งเขากลางออกที่เขาจะได้แตกกิ่งออกอ๋อให้เขามีพื้นที่ที่จะแตกกิ่งออกก็คือคัดกิ่งเลยต้องดึงไว้อย่างนี้แต่ต้นเล็กๆก็ไม่ได้ดึงอย่างก็ปล่อยให้เขาเลื้อยอย่างนี้ใช่ไหมครับปลูกตามไม้ครับอย่างนี้น่ารักอย่างนี้เท่าไหร่คะอย่างนี้6,000ครับอย่างนี้6,000บาทนะคะเล็กๆอู้อันนี้คือใหญ่มากพี่ใหญ่ของสวนนี้เท่าไหร่คะอันนี้45,000ครับอันนี้45,000ถูกกว่าเมื่อกี้นะแต่ตรงทรงเขาสวยเนาะใช่อันนู้นทำเยอะอันนู้นทำเยอะคือใส่ลวดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่านี้ไม่ได้ใส่ลวดละแต่ใหญ่มากไอ้เจ้านี้เลี้ยงให้ใหญ่อย่างเดียวอันนี้เลี้ยงให้ใหญ่อย่างเดียวใหญ่จนจะเป็นแบบต้นไม้ยักษ์ได้แล้วอ่ะเนาะแต่โขดเขาสวยมากสำหรับคนที่แบบชอบแนวนี้นะคะอันนี้ก็ดึงใช่มันเป็นวิธีการจัดล่านะคะก็ถือว่าเหมือนเป็นงานศิลปะอย่างนึงนี่อย่างนี้เท่าไหร่คะอันนี้ก็45,000ครับอันนี้ก็45,000นะคะยักษ์ญี่ปุ่นยักษ์ญี่ปุ่นนะคะอันนี้ไม้เก่าโอ้สวยมากอันนี้ก็สวยอันนี้สยายแล้วไม่ต้องดึงเลยใช่เวลาไม้เขาแก่แล้วแบบยังไงมีอายุแล้วเขากิ่งเยอะไงฮะอ่าฮะน้ำหนักเขาก็น้ำหนักของกิ่งก็จะพาย้อยลงอืมน้ำหนักพอน้ำหนักกิ่งเยอะเขาจะย้อยลงสยายลงอืมพอกิ่งเยอะเขาก็จะสยายลงอันนี้คือมันขึ้นมาใหม่หรอเสียบไปมันเสียบไว้อ๋อแล้วมันจะขึ้นเองเหรอใช่ครับเป็นเหมือนว่าเรามาชำให้รากอ๋อมันก็คือการชำใช่ครับอืมอย่างต้นนี้นางพญาพิษณุโลกนางพญาพิษณุโลก25,000อันนี้25,000นะคะก็ใหญ่อยู่นะคะถ้าเทียบกับน้องมิวก็ใหญ่อยู่อุ้ยต้นนี้สวยมากใบร่วงดอกโรยหมดแล้วอันนี้ก็ใส่ลวดเรียบร้อยหมดแล้วอย่างนี้เท่าไหร่เอ่ย45,000เหมือนกันนะคะนุ่นแอบเห็นต้นนี้อ่ะต้นนี้เลี้ยงไว้ดูเฉยๆก็อนาคตนะคะอนาคตก็จะมีต้นเล็กๆนะคะเยอะแยะมากมายนะคะก็คือมาดูได้นะคะที่ร้านมีแบบต้นเยอะมากถ้าแบบเล็กๆเลยมือใหม่อย่างเงี้ยค่ะแนะนำเป็นต้นไหนเอ่ยก็มือใหม่ก็เป็นบนโต๊ะบนโต๊ะนี่ก็จะเป็นแนวมือใหม่นะคะจะทำเป็นไม้ใหญ่ๆแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่ก็มีบนโต๊ะขายอย่างเงี้ยเหมือนกันอย่างนี้ก็ต้นเท่าไหร่คะก็ต้นละประมาณหลัก 1,000 ขึ้นไปหลัก 1,000 ขึ้นไปนะคะก็มาดูได้นะคะโอเคขอบคุณค่ะก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับการรีวิวตลาดต้นไม้ปทุมธานีนะคะซึ่งก็มีหลายๆร้านเหมือนกันมีทั้งบอนไซนะคะมีทั้งปลูกไม้สวนมีกระถางมีอุปกรณ์ทุกอย่างตกแต่งมากมายนะคะถ้าใครบ้านอยู่แถวนี้นะคะแวะมาที่นี่ได้นะคะพ่อค้าแม่ค้าน่ารักมากนะคะก็สำหรับวันนี้จบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ